ธุดงค์มหัศจรรย์เรื่องจริงจากปากเนนน้อยตอนที่7ตะปูสะกดวิญญาณวิริเยนะทุกขมัสเจติแปลว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรธุดงค์มหัศจรรย์ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นและแปลกประหลาดของสามเณรหนุ่มที่เดินธุดงค์ท่ามกลางป่าลึกเผชิญกับสัตว์ป่าผู้ผีและสิ่งลี้ลับมากมายแต่ด้วยศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์สามเณรจึงสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหมดไปได้อย่างไม่หวั่นไหวเรื่องนี้แบ่งเป็น11ตอนนะคะและหากท่านสนใจติดตามฟังย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทุกตอนผ่านพอดแคสต์ธุดงค์มหัศจรรย์เรื่องจริงจากปากเนนน้อยที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะในคลิปนี้เป็นตอนที่7สามเณรเดินธุดงค์ในป่าลึกและต้องทำพิธีสะกดวิญญาณเฮี้ยนบริเวณทางโค้งในหมู่บ้านโดยใช้ตะปูและอักขระศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้วิญญาณสงบและช่วยให้ชาวบ้านพ้นจากความหวาดกลัวเรามารับฟังพร้อมกันนะคะว่าสามเณรจะทำอย่างไรณกลางป่าลึกท่ามกลางความมืดมิดที่ตัดขาดจากแสงไฟไม่มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยเช่นในเมืองสามเณรน้อยยังคงเดินธุดงค์ไปตามเส้นทางที่ทอดยาวไปไม่สิ้นสุดทุกย่างก้าวของเขาเป็นการฝึกจิตและทดสอบความกล้าหาญสามเณรน้อยได้สัมผัสถึงบรรยากาศอันเงียบสงัดที่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ยากเกินจะอธิบายหลังจากเขาเดินธุดงค์อยู่หลายชั่วโมงในที่สุดเขาก็มาถึงแม่น้ำกว้างที่ไหลเอื่อยสามเณรมองสายน้ำแล้วเกิดความรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าสายน้ำนี้เงียบสงัดผิดธรรมดาทั้งที่มันควรจะมีเสียงสัตว์ร้องหรือปลากระโดดอยู่บ้างเขาจึงตัดสินใจไม่ลงอาบน้ำในแม่น้ำนั้นเพราะเขามีลางสังหรณ์บางอย่างขณะที่สามเณรกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นพลันมีเสียงดังมาจากอีกฝั่งของแม่น้ำข้ามาสิเสียงนั้นทำให้เนนสะดุ้งหันไปมองเขาก็เห็นชายชราในชุดผ้าสีมนกำลังขุดไม้เพื่อสร้างเรือลำเล็กอยู่อย่างขมักขม้นชายชราคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองแล้วยิ้มให้เขาเนนข้ามฝั่งไปได้เลยข้าจะพาไปเองชายชราพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแต่แฝงไปด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้สามเณรรู้สึกแปลกโยมทำเรือถวายเราหรือสามเณรถามด้วยความสงสัยใช่แล้วขอให้ท่านข้ามได้อย่างปลอดภัยชายชราตอบพร้อมยื่นมือมาจับให้เณรก้าวลงเรือสามเณรรู้สึกลังเลแต่ด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงตัดสินใจลงเรือลำนั้นขณะที่เรือไปถึงกลางแม่น้ำเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ทำให้เรือถอยหลังยิ่งพายเท่าไหร่เรือก็ยิ่งลอยกลับออกไปไกลขึ้นทำไมเรือไปไม่ถึงฝั่งสักทีนะสามเณรคิดในใจความรู้สึกขนลุกเริ่มก่อตัวสามเณรหันหลังไปมองที่ชายแก่ที่พายเรือแต่ชายแก่นั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยพุทโธพุทโธ
สามเณรเริ่มภาวนาเพื่อรวบรวมสติภาพนิมิตของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาทำให้สามเณรรู้สึกถึงความสงบและเบาใจขึ้นมากตอนนั้นเองสามเณรจึงคิดขึ้นมาได้ว่าดินติดหลักกรดน่ะศักดิ์สิทธิ์เขาเองก็ไม่รู้ว่าอะไรมาดลใจให้คิดเช่นนั้นเขาจึงหยิบดินเล็กๆจากหลักกรดของตนเองแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลมเล็กๆหย่อนลงไปในน้ำทันใดนั้นเองภาพแม่น้ำกว้างกลับกลายเป็นแอ่งน้ำตื้นๆและเขาก็พบว่าตัวเขาเองนั่งอยู่บนโขดหินริมตะลิ่งนี่เราฝันไปหรืออย่างไรกันเนนพึมพำกับตัวเองแต่ก็รู้ได้ว่ามันคือสิ่งลี้ลับที่ธรรมชาติกำลังทดสอบจิตใจของเขาหลังจากที่เขาเดินกลับขึ้นฝั่งมาแล้วเนนจึงเดินทางต่อไปในป่าทึบเขาเดินมาจนกระทั่งเย็นอากาศเย็นเพราะทางภาคเหนือนี่มีหมอกมากเพียง6 โมงเศษๆเท่านั้นเองมีหมอกขาวหนาทำให้เขามองไม่เห็นต้นไม้และทางเดินสามเณรได้ยินแต่เสียงใบไม้ใหญ่ๆกระทบกันเสียงดังผัวผะมองไปรอบตัวราวกับเป็นทะเลสีขาวปกคลุมผืนป่าเต็มไปหมดสามเณรเดินมาได้สักพักก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเขาได้ยินเสียงอะไรแหวกออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเนนจ๊ะรอด้วยสิเนนหันไปตามเสียงนั่นแต่สิ่งที่เห็นคือเงาดำตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ห่างออกไปเขาคิดว่าเงานั้นเป็นชาวบ้านแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้กลับเห็นเป็นอะไรหรือใครมีใบบัวเจาะเป็นลูกตา2 รูคลุมหน้าอยู่เรียกก็ไม่พูดสามเณรจึงถามไปว่าโยมจ๊ะทำไมไม่รออาตมาโยมก็ร้องครอกตกใจใช้มือปัดใบบัวใบบัวจึงหล่นจากหัวและแล้วสามเณรจึงเห็นว่านั่นไม่ใช่คนแต่เป็นหมีตัวใหญ่ยืนอยู่เขาตกใจจนแทบสิ้นสติพุทโธพุทโธสามเณรภาวนาด้วยจิตใจอันเข้มแข็งหมีใหญ่ตัวนั้นจ้องมองสามเณรสักพักก่อนที่มันจะหันหลังวิ่งหนีหายไปสามเณรถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะสวดภาวนาขอบคุณครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองเขาแล้วเขาจึงเดินต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่นานสามเณรก็เดินมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ห่างจากหมู่บ้านนั้นมีถนนลาดยางมาต่อยชาวบ้านต่างพากันมาห้อมล้อมสามเณรน้อยด้วยความตื่นเต้นพร้อมทั้งเล่าเรื่องลึกลับให้สามเณรฟังชาวบ้านคนหนึ่งพูดกับสามเณรว่าหลวงพี่มาก็ดีแล้วพวกเรารอคอยความช่วยเหลือมานานสามเณรจึงถามกลับไปว่ามีอะไรหรือโยมใครเป็นอะไรไม่สบายบ้างชาวบ้านบางคนก็พาลูกหลานที่ไม่ค่อยสบายมาให้เนนช่วยดูและเนนก็ได้ให้ยาที่พกติดตัวมาช่วยบรรเทาอาการของเด็กๆและชาวบ้านจึงนิมนต์ให้สามเณรอยู่ช่วยคุ้มครองหมู่บ้านเพราะพวกเขาเจอกับเรื่องแปลกๆมานานหญิงชราคนหนึ่งเริ่มเล่าว่าตรงทางโค้งนี้เฮี้ยนมากเจ้าค่ะตั้งแต่ถนนยังเป็นดินจนกลายมาเป็นถนนลาดยาง
็มีคนตายตรงนี้ไปมากมายจนตอนนี้แทบนับไม่ถ้วนแล้วเจ้าค่ะหญิงชราเล่าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวเหล่าชาวบ้านต่างยืนยันและบอกว่าไม่เพียงแต่มีคนเสียชีวิตมากแต่บางคนที่ผ่านมาก็ยังได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาดำที่คลุมด้วยหมอกอีกด้วยเนนช่วยอะไรพวกเราหน่อยได้ไหมเจ้าคะพวกเราลำบากกันเหลือเกินหญิงชราพนมมืออ้อนวอนด้วยน้ำตาคลอเบ้าเนนรับฟังด้วยความสงสารเขาจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยชาวบ้านและแล้วเนนจึงได้พูดไปว่าโยมถ้าอาตมาไปดูหน่อยสิเนนน้อยยังไม่ได้ปักกลดเพียงแค่วางกลดพิงไว้ตรงก้อนหินก้อนหนึ่งชาวบ้านได้ใช้ไฟฉายส่องไปที่พื้นดินตรงนั้นสามเณรมองเห็นคราบเลือดที่หยดกระจายเป็นกองกองและเลือดนั้นดูดำข้นเหมือนน้ำมันเครื่องที่ราดอยู่บนถนนมีหลายจุดทั้ง5จุด3จุดหรือ2จุดข้างๆกันนั้นก็มีลูกกรงเหล็กกับเสาปูนทาสีขาวสลับดำล้อมบริเวณนั้นเอาไว้บางเสาถูกชนจนบุบหรือหักไปก็มีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเคยมีเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์ที่ขี่มากันสองคนพวกเขานำเงินหลายหมื่นเพื่อมาซื้อของแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนกระเด็นออกไปและเสียชีวิตบนก้อนหินตรงนั้นทั้งคู่ตอนนั้นอากาศเริ่มเย็นลงหมอกขาวๆเริ่มลอยปกคลุมบรรยากาศมืดชาวบ้านญาติโยมมากันเต็มไปหมดเนนจึงถามไปว่าโยมมีใครจะไปตลาดบ้างไหมชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามกลับมาว่าไปทำไมล่ะเนนสามเณรจึงตอบว่าไปซื้อตะปูชาวบ้านถามด้วยความสงสัยแล้วเอาตะปูไปทำอะไรล่ะเนนสามเณรเผลอปากพูดออกไปว่าจะเอามาสะกดน่ะแล้วเขาก็คิดในใจว่าเราจะใช้บทไหนในการสะกดดีนะชาวบ้านรีบวิ่งไปหาซื้อตะปูตามที่สามเณรขอเมื่อได้ตะปูมาแล้วสามเณรก็บอกให้ชาวบ้านเตรียมน้ำขันและเทียนเมื่อสามเณรได้ของทุกอย่างครบเขาก็จุดเทียนและเริ่มทำน้ำมนต์สามเณรไม่ทันสังเกตตนเองว่าตนเองสวดมนต์บทอะไรไปบ้างเพียงแค่เขาตั้งใจว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเมื่อสามเณรสวดมนต์ได้สักพักเขาก็หยิบตะปูใส่ลงในขันน้ำมนต์แต่ทันทีที่เขาใส่ตะปูลงไปในขันมันก็กระเด้งออกมากระแทกกับพื้นถนนเป็นแบบนี้ซ้ำๆอยู่หลายครั้งตะปูไม่ยอมอยู่ในขันเนนเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นสามเณรจึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอาราธนาบารมีจากครูบาอาจารย์ทั้งหลวงปู่ปานหลวงพ่อเขียนและหลวงพ่อพระมหาวีระรวมทั้งนึกถึงหลวงพ่อพระครูสุรินทร์อีกด้วยจากนั้นสามเณรถอดลูกประคำที่ติดตัวซึ่งห้อยพระเหรียญของหลวงปู่ปานหลวงพ่อมหาวีระและเหรียญของหลวงปู่แหวนลงไปในขันน้ำมนต์คราวนี้ตะปูในขันก็อยู่นิ่งน้ำในขันก็เริ่มปุดๆขึ้นมาเหมือนน้ำที่กำลังถูกต้มให้เดือดญาติโยมต่างพากันมุงดูเสียงซุบซิบเริ่มมากขึ้นสามเณรตั้งจิตของเขาให้เป็นสมาธิแล้วเป่าลมลงไปในขันทันใดนั้นน้ำก็หยุดนิ่งและกลับมาสงบส
สามเณรจึงมั่นใจว่าน้ำมนต์นี้จะสามารถช่วยสะกดวิญญาณได้แน่สามเณรน้อยถือขันน้ำมนต์เดินไปยังจุดที่ชาวบ้านบอกว่ามีวิญญาณพร้อมชาวบ้านที่เดินตามกันมาเกือบ100 คนไฟฉายของทุกคนส่องสว่างไปทั่วบริเวณจนสามเณรพบจุดที่ต้องการเมื่อเขาเห็นจุดที่มีคราบเลือดเป็นกลุ่มจากนั้นเขาก็ตอกตะปูลงไปกับพื้นยางมาตอยกลางถนนโดยใช้ขวานช่วยตอกก่อนที่จะตอกตะปูเนนเขียนอักขระขอมบนตะปูเป็นคำว่านะมะพะทะจะพะกะตะงออกออะนะอะกะอังเขียนวนรอบตัวตะปูจนครบทั้ง9 ตัวโดยเนนไม่แน่ใจว่าเขียนครบหรือเปล่าแต่เขาเชื่อว่าพลังของพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์จะช่วยให้ศักดิ์สิทธิ์ได้ขณะที่สามเณรเริ่มตอกตะปูลงบนพื้นถนนเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดก็ดังก้องขึ้นราวกับมีใครบางคนกำลังทนทุกข์ทรมานเสียงนั้นเย็นยะเยือกจนหน้าขนลุกญาติโยมที่อยู่ใกล้ต่างก็ถอยหลังด้วยความกลัวกลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงก็ลอยคละคลุ้งออกมามีเลือดสีแดงไหลออกมาตามรอยตะปูที่ตอกลงไปสามเณรต้องตั้งสติและแข็งใจตอกลงไปอีกทั้งที่ใจของเขานั้นเริ่มสั่นเพราะเสียงร้องนั้นยิ่งทำให้รู้สึกสงสารสามเณรตอกตะปูลงไปในแต่ละจุดจนกระทั่งครบทั้ง9 จุดทุกครั้งที่เขาตอกลงไปบนพื้นถนนก็จะมีเสียงร้องคร่ำครวญและเลือดไหลออกมาตามรูตะปูทุกครั้งขอบคุณเน้นมากนะเจ้าคะที่ช่วยสะกดวิญญาณให้พ้นจากทุกทรมานหญิงชราคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งใจสามเณรยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าที่แท้แล้ววิญญาณเหล่านี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสงบสุขหากโยมทั้งหลายตั้งจิตใจให้ดีมันทำบุญและอุทิศบุญกุศลไปให้เขาก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีชาวบ้านต่างพากันก้มกราบและรับคำแนะนำจากสามเณรหลังจากนั้นสามเณรจึงกล่าวลาพร้อมกับเดินทางธุดงค์ต่อไปความมืดและความลึกลับไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นการทดสอบจิตใจที่ทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นในระหว่างทางสามเณรยังคงสวดมนต์ภาวนาให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นและเขาก็รู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่แผ่ไปทั่วบริเวณมันเป็นสัญลักษณ์ว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้สำเร็จและเขาได้ช่วยให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้รับความสงบสุขในที่สุดบทเรียนจากเรื่องราวนี้ก็คือการฝึกสติและการมีศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเผชิญกับสิ่งลึกลับและความกลัวสามเณรได้ใช้สติและมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งทำให้เขาสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวและช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวบ้านได้อีกด้วยเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าเมื่อมีจิตใจที่มั่นคงและยึดมั่นในคุณธรรมเราก็จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในตอนหน้าอย่าพลาดกันนะคะสามเณรได้ทุดงไปในป่าเผชิญกับโขลงช้างป่า
ที่เข้ามาใกล้กรดในยามดึกเขาจะรอดพ้นจากการถูกช้างทำร้ายได้อย่างไรการเดินธุดงค์ในครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคจากวิญญาณและพูดผีสามเณรจะทำอย่างไรเพื่อให้สามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ